สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะกับโนริโกะชาแนลกับนัทนาริโกะค่ะวันนี้นัทมีเกมมือถือเกมใหม่ค่ะมาแนะนำให้เพื่อนๆเล่นกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเกมจริงๆนั้นเราไปดูนะตัวอย่างของเกมกันก่อนว่าจะน่าเล่นแค่ไหนนะไปดูกันเลยตำนานบทใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วผจญภัยไปกับครีเชอร์มากมายเกมเพลย์สุดตื่นเต้นเร้าใจทีมโพซิชันพลิกแพงไร้ขีดจำกัดอีวอลูชันคู่หูของคุณ PVP แบบเรียลไทม เรดบอสสุดโหดกิลรองรับผู้เล่นได้มากถึง50คนครีเชอร์พิสูจน์ความหมันได้แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างล่ะน่าเล่นใช่ไหมนะคะเกมนี้นะมีชื่อว่า Godlike Creature นะคะซึ่งผู้ให้บริการคือ Godlike Games นั่นเองค่ะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะหรือว่าจะกดใต้ description ใต้คลิปก็ได้นะคะนัดแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้แล้วเนาะก็สามารถนะคะล็อกอินได้ทั้ง Godlike ID กับ Facebook ID นะก่อนอื่นก็ล็อกอินกันก่อนเลยนะยินดีต้อนรับสู่โลกของ Creatureบนดาวเคราะห์ที่ลกล้างได้ปรากฏแสงสว่างพร้อมสิ่งมีชีวิตบางอย่างเขาผู้นั้นได้แสดงพลังแห่งชีวิตลงในแผ่นดินที่แห้งแล้งกำเนิดสิ่งมีชีวิตจากทรายและหินผู้สร้างตั้งชื่อว่าครีเชอร์แต่ว่าเหล่าครีเชอร์พวกนั้นมีข้อบกพร่องเหล่าครีเชอร์ชิงชังโลกนี้ก่อสงครามและสร้างความวุ่นวายไม่จบสิ้นปู่สากตัดสินใจจะเริ่มต้นใหม่เขาทำให้ดาวคืนสู่ความบริสุทธิ์จากนั้นสร้างครีเชอร์อีกครั้งด้วยธาตุทั้ง5และแบ่งพลังบางส่วนของตนลงไปในมนุษย์จำนวนหนึ่งต่อมาเหล่าผู้ที่ถูกเรียกว่าซัมมอนเนอร์นั้นได้แก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวของครีเชอร์และคอยปรับท่าให้สมดุลรักษาความติสุขของโลกและในช่วงเวลาแห่งความสงบนั้นผู้สร้างเหล่าซัมมอนเนอร์ได้กลายเป็นตำนานที่ถูกลืมเวลาผ่านไปนับหมื่นหมื่นปีเกิดภัยธรรมชาติอย่างกระทันหันเหล่าครีเชอร์ออกอาละวาดท่ามกลางความวุ่นวายมีข่าวลือว่าแวกวากันผู้สร้างความวุ่นวายนี้ผู้คนเริ่มมองหาผู้กอบกู้ถึงเวลาเราซัมมอนเนอร์จะต้องออกโรงแล้วร่องรอยหายไปจากแถวนี้ระวังนะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างแปลกประหลาดจังพวกเอลิเมนทัลลิสต์น่ารำคาญนะไล่ตามข้าอยู่อันเด้ตั้งใจจะแกล้งทำเป็นไม่เห็นละกันแต่ว่าสเปกซิเมน X ว้าวสัตว์ประหลาดนั่นคืออะไรนะอย่าไปกลัวแค่สู้ตามที่เรียนมาก็พอเคลื่อนย้ายครีเชอร์แล้วโจมตีติย้ายไปข้างหน้าได้แบบนี้ย้ายไปข้างบนแบบนี้โอ้ฮ่าฮ่าล่างทดลองทำให้เจ้าจักรจี้ท่านแหละทำได้แค่นี้เองท่านอาจารย์ดูเหมือนว่ามันจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นลองโจมตีแบบคอมโบที่เคยสอนมาสิเลื่อนไปแบบนี้คอมโบวิปเอาโอ้โห
อนุภาพทดลองของข้าฮ่าฮ่าเป็นยังไงล่ะอาณาจักรจะแพ้แล้วฮะเจ้นั่นมันสัมปันลาชัดๆเลยแก่งกว่าที่คิดนะทีนี้ข้าจะป้องกันไว้เองช่วยกันออฟไลน์ว้าวท่านอาจารย์ข้าจะทำเจ้านั่นเคลื่อนไหวไม่ได้ชั่วคราวกลับไปเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมเถอะท่านอาจารย์เป็นอะไรอ้าวเปล่าคะแม่ได้ใช้พลังมากมายแบบนี้มานานแล้วบางทีก็ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะข้าถ่วงเวลาเอาไว้ให้ได้แล้วยังไงก็ฝึกฝนกันเถอะพวกเราต้องไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนั่นและไล่ตามแบกวาเกนรีบบอกข้ามาเลยข้าอยากแก้แค้นเจ้าก่อนเนื้อนั่นแล้วเข้าใจแล้วเพื่อต่อสู้กับสัตว์ประหลาดและไล่ตามแบกวาเกนไปผู้แต่งตั้งจะต้องเป็นผู้นำคณะเดินทางพวกเจ้ามีข้อดีแตกต่างกันและใครจะเป็นผู้นำโอ้ยให้เลือกนะคะเลือกไม่ถูกนะตัวแรกเป็นแอนทาเรสนะคะผู้ชาย2ดาวพฤติกรรมนะเลือดร้อนรุนแรงกว่าคำพูดดีเนปนะคะเอเมทัลลิสผู้ปัดเปลือกเชี่ยวชาญพลังแห่งน้ำอาริเซียสาวน้อยผู้รักธรรมชาติเชี่ยวชาญการหยิบยืมพลังจากป่าสปิก้านะคะสาวน้อยผู้แสนเย็นชาและพลังที่แข็งแกร่งเรียนรู้พลังแห่งแสงเพื่อสิ่งสำคัญและลิกาลัสนะคะลิลิธที่มีพลังมหาศาลที่ในช่วงที่แบบบริสุทธิ์หลายๆเดียงสานะทั้งหมดตัวละครทั้งหมดเป็นระดับ2ดาวนะคะเอาตัวไหนดีอ่ะตัวนี้ละกันนะคะถือดาบด้วยเทจังเอาละตัดสินใจดีแล้วเป็นการผจญภัยที่ยาวนานนะตั้งชื่อคณะของเจ้าคณะว่าโนลิโก้4เฮดชูคณะหมูกรอบเอ้ยไม่ใช่เอ้าคณะเดินทางโนริโกซีเอสงั้นหรือเป็นชื่อที่ดีนี่ถ้าอย่างนั้นจะสอนให้เจ้ารู้จักเกี่ยวกับการต่อสู้นะโอ้สเปเชียลลองอินโบนัสนะคะนี่ตรงนี้ก็จะอธิบายทั้งหมดแล้วว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างกดรับเลยเรียบร้อยแล้วรางวัลของวันที่1นี่อุ๊ยได้ตัวอะไรมา3ดาวนะคะบลูทีฟค่ะเป็นฮูแมนนะเป็นคนโอเคกลับไปเรียนรู้อย่างจริงจังลองเข้าไปที่ร้านค้าซื้อของจำเป็นก่อนไหมล่ะร้านค้าเพื่อการออกผจญภัยจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรและสมาชิกครีเชอร์เพิ่มเติมถ้าอย่างนั้นลองกล่องสุ่มครีเชอร์ดูลองกดสิร้านค้ากาชานะคะ CP กาชาเอ้ยเอาละใช้100 CP โอ้มาลึกกึกกึ๋ยมาลึกกึกกึ๋ยแง่ได้อะไรน่ะ EXP score ออกมาแล้วก็ทำให้ creature เติบโตอย่างรวดเร็วโดยสาเหตุนี้สามารถรับการฟื้นฟู AP ทองและ EXP score ได้นะจ๊ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ลองสุ่มครีเชอร์กันเถอะครีเชอร์น่ะสามารถรับได้จากดันเจียนแต่ก็สามารถรับผ่านการสุ่มได้ด้วยรูบี้ลองสุ่มกล่องรูบี้ดูสิสุ่มครีเชอร์สุ่มแล้วสุ่มเลยโอมเพียงไอ้ย่าได้เซลเลอร์สกาเลตนะคะได้4ดาวด้วยอ่ะเยี่ยมครีเชอร์ยินดีด้วยที่ได้รับนะคะก็มีการสุ่มแบบพรีเมียมด้วยนะซึ่งเป็นระดับหายากดังนั้นต้องใช้อย่างรอบคอบดังนั้นไปดูที่กล่องเก็บกันเลยเราได้มาใช่ไหมกล่องเก็บครีเชอร์เหล่าครีเชอร์ที่ได้รับเมื่อสักครู่เข้าอยู่ในกล่องเก็บแล้วนะจ้าลองตรวจสอบดูอีกทีนึงเอ้ยครีเชอร์แต่ละตัวมีแอคทีฟสกิลและลีดเดอร์สกิลที่แตกต่างกันเข้าด้วยแบบนี้เป็นลีดเดอร์หากติดตั้งไว้ที่ช่องแรกของเด็กจะเป็นการใช้งานสกิลผู้นำครีเชอร์ตัวนั้นๆในทีมแข่งแกร่งมากด้วยสกิลผู้นำเนี่ยลองแตะและติดตั้งดูนะจ๊ะ
ตัวนี้ล่ะเข้าร่วมด้วยแล้วก็วางตรงนี้ถ้าอย่างนั้นลองติดตั้งจากผู้นำของคณะเดินทางดูอันนี้ก็ move ออกได้นะคะแล้วก็อันนี้เยี่ยมมากครีเชอร์ที่นี้ติดตั้งนะคะเปลี่ยนตำแหน่งกันเองแบบนี้เลยติดตั้งครีเชอร์สำเร็จนะคะได้รับรางวัลเป็นรูปี้กับเงินค่ะกลับไปที่น่ารักตอนนี้อธิบายสิ่งที่เจ้ายังไม่รู้พร้อมยังได้ฮะพร้อมแล้วนี่ละตามค่ะมาสตอรี่ดันเจียนนะคะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ลองเข้าดันเจียนแรกกันเลยดันเจียนที่1แต่เดี๋ยวก่อนจงเลือกครีเชอร์สนับสนุนที่พาไปด้วยหากครีเชอร์ไม่เพียงพอครีเชอร์จะตายระหว่างสู้เด้อเลือกนะคะเลือกไปด้วย1ตัวถ้าอย่างนั้นเริ่มฝึกกันเลยได้ค่ะข้าจะตั้งใจเองเริ่มเกมพวกเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับธาตุบ้างนั่นมันชื่อยาสามัญประจำนั่นมันยาธาตุทุยทำไมความจำถึงได้แย่ขนาดนี้นั่นเนี่ยเป็นห่วงความจำเจ้าจังก็ไม่รู้แน่ใจเย็นๆเดี๋ยวอธิบายให้ฟังง่ายๆนะธาตุนี้นะคะก็จะมีธาตุไฟธาตุไม้ธาตุน้ำซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นการแพ้ธาตุกันเองตามลูกศรเลยนะคะสีแดงหมายถึงว่าดาเมจเพิ่มขึ้น 50% และสีเหลืองหมายถึงดาเมจลดลง 25% นะคะธาตุที่ชนะก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นถึง 50% และถ้าได้รับความเสียหายก็จะลดลงอีก 25% ประมาณนี้นะคะมืดกับแสงก็ชนะกันเองนะจ๊ะตามนี้เข้าใจละใช่เปล่าเข้าใจฮะเหมือนว่าจะเข้าใจว่าน้ำแข็งแกร่งกว่าไฟและป่าแข็งแกร่งกว่าน้ำนะฮ่าฮ่าฮ่าไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้ก็ได้นะไปค่ะเราก็เริ่มโจมตีเลยละกันโจมตีใกล้ๆแบบนี้ไปลากไปข้างบนแต่ enemy เขาโจมตีเรานะคะทีนี้ถึงเธอเราแล้วมาตรงนี้เป็นเทิร์นของเอนเนมี่จากนั้นลากลงมาฝั่งนี้ได้ไหมแอทแทคบัม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 โอ้ยโดนตีโอ้ยติดหนึ่งทีงั้นเราลากลงมาแอทแทคเยี่ยมกลับบ้านเถอะบ๊ายบายได้รางวัลจ้ากับหน้าหลังนะคะเลเวล2จ้าหมดฝึกสอนสำเร็จนะได้รับอะไรไม่รู้เต็มเลยนะคะ3ชิ้นต่อสู้เก่งนี่นาถ้าอย่างนั้นตอนนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการอัพเลเวลและพัฒนาครีเจอร์กันเถอะรักทราบครับผมพ่อเรียนอีกแล้วพวกเราต้องผจญภัยร่วมกันนะต้องตั้งใจเรียนเขาไว้โอเคเข้าใจครับถ้าอย่างนั้นลองแตะปุ่มครีเชอร์ทางด้านล่างดูแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นตอนนี้มาเรียนรู้กับการพัฒนาสกิลเลเวลกันเถอะเข้าร่วมปุ่มอัพเลเวลเลเวลอัพนะคะตรงนี้เลือก EXP score เลยอันนี้คือ EXP score นะคะตอนนี้ลองอัพเลเวลดูอัพเลเวลกดหาเสียงเงิน 1,200 นะป๊าบไอ้ยาสูงสุดเลเวล20เลยนะคะในดันเจียนนะสามารถได้รับค่าประสบการณ์ของครีเชอร์ได้เช่นกันแต่ว่าทำแบบนี้เนี่ยก็จะได้ EXP มากกว่านั่นเองนะคะมาต่อลองเลือกครีเชอร์ไปอัพเลเวลต่ออ้าวเอาอีกแล้วเหรอกดปุ่มพัฒนาดูนะคะ Evolve มันได้ด้วยวัตถุดิบเหล่านี้ได้จากการต่อสู้มาสักครู่นี้เองไหนลองสิ Evolve ใช้ตังค์แพงมากนะคะใช้ทั้งสิ้น2ชิ้นนะเอ้ยอีวอเป็น3ดาวนะคะพัฒนาครีเชอร์แล้วตอนนี้ก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วดังนั้นไปพัฒนาครีเชอร์ให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะไปที่หน้าหลักต่อนะคะอีวอครีเชอร์สำเร็จ1ขั้นนะคะได้ตังค์คืนมาอีก 5,000 ต่อมาดันเจี้ยนที่2เลือกคนไปด้วยอีกสักคนหนึ่งเหมือนเดิมอ
ยุติมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สกิลกันเถอะสกิลหมายถึงสิ่งที่แข็งแกร่งใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วคริเชียลแต่ละตัวมีสกิลที่แตกต่างกันนะเมื่อเก็บเต็มสามารถใช้งานได้โอ้โหเดนิบรู้ดีนี่นาแบบนี้แหละถูกแล้วถ้าอย่างนั้นเติมเก็บสกิลแล้วก็ใช้สกิลเพื่อเอาชนะการต่อสู้ให้ได้เด้อโดยปกติแล้วเก็บสกิลจะถูกเติมในหลายๆสถานการณ์นะคะซึ่งคริเชียลโจมตีหรือถูกโจมตีเนี่ยถ้าผ่านเทิร์นไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปโปรดเลือกที่รูปตัวละครที่จะใช้สกิลนะคะเลือกเลยแบบนี้แล้วกดใช้เยี่ยมมากไปใช้สกิลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถ้ากดมาอย่างนี้แอดแท็กได้2กับ1นะคะแบบนี้เลยบูมบูมบายะหูอย่างแรงนะแรงมากแรงจริงเลเวล3แล้วจ้าหมดฝึกสอนสำเร็จนะการใช้สกิลได้รับมาอีกแล้วอ่ะเอาล่ะคงคุ้นเคยกับการต่อสู้พอสมควรแล้วล่ะเดต่อไปจะเป็นการอัปเกรดสกิลและอัปเกรดคริเชอร์กันเถอะตอนนี้น่าจะเรียนรู้ได้ครบแล้วนะไปเก็บเจ้าก่อนเนื้อกันอาจารย์บอกว่ายังมีเรื่องต้องเรียนรู้อีกนะอย่าใจร้อนเดเข้าใจอยู่หรอกว่าใจร้อนแต่ก็นะถึงจะไปได้ไกลแต่ก็ต้องอดทนล่ะอย่าลืมไปกดปุ่มที่คริเชอร์เหมือนเดิมนะคะถ้าอย่างนั้นมาเรียนรู้การอัพสกิลตัวเดิมนะคะตัวของเราเองจากนั้นกดปุ่มอัปเกรดใช่ไหมล่ะอัปเกรดนะคะเลือกคริเชอร์ที่ได้รับจากการต่อสู้มาสักครู่ปะลองกดปุ่มอัปเกรดดูโหระบบเยอะแยะมากเลยนะทั้งอัพสกิลอัพเกรดอีโวเยอะมากเลยอะอัพเกรดสำเร็จนะเป็นบวก1ค่ะครีเจอร์อัพเกรดบวก1แล้วดูเหมือนว่าสแตทก็เพิ่มขึ้นด้วยนะถูกต้องแล้วล่ะการอัพเกรดครีเจอร์นะสามารถเพิ่มระดับสูงสุดได้ถึงบวก15นะคะสามารถเพิ่มความสามารถทั้งหมดของครีเจอร์เลยห้ามลืมนะจ๊ะเอาละถ้าอย่างนั้นมาลองอัปเกรดสกิลอีกเยอะมากอะปุ่มอัปเกรดสกิลนะคะตรงนี้เป็นอัปเลเวลสกิลนะคะจะเป็นตัวเล็กๆ เห็นไหมข้างบนนะคะอัปเกรดสกิลนั้นทำด้วยทองลงกดปุ่มตกลงดูให้ตั้ง 20,000 โหดจังแอคทีฟสกิลถึงเลเวล2แล้วนะคะอัปเกรดสกิลของครีเชอร์แล้วนี่ความสามารถอัปเกรดได้สูงสุดนะเลเวล10เลยนะยิ่งเพิ่มเลเวลให้สูงมากเท่าไหร่สกิลก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นกลับไปที่หน้าหลักอีกนะคะเย่ของรางวัลสตอรี่ดันเจียนที่3นะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องพกไปอีกเช่นกันตรงนี้ก็มีของนะคะเห็นไหมมันจะมีสวีปทิกเก็ตนะถ้าเคยผ่านมาแล้วก็น่าจะผ่านได้อีกนะคะเหมือนเป็นบัตรผ่านนั่นเองประมาณนี้แหละนะคะกดเริ่มเกมเลยจะเห็นได้ว่านะนัดสังเกตเห็นลูกศรน่ะที่เปล่งแสงอยู่นั่นคืออายาเหยอยาฟื้นฟูพลังเวทน่ะก็เคลื่อนย้ายไปเก็บได้ถ้าบาดเจ็บนะคะต้องรีบกินเปล่าใช่แล้วครีเชอร์ศัตรูฟื้นฟูได้เช่นกันดังนั้นปรากฏออกมารีบเข้าไปเลยถึงจะดีนะคะเคลื่อนย้ายครีเชอร์ไปเลยให้ไวเลยนะคะเราจะไม่ให้เขาเก็บมาบตรงนี้ค่ะนัดเห็นนะมีลูกศรด้วยนะคะเอาละตอนนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกดที่นี่ฝักฝังการจะงงจะสามารถฝักฝังการต่อสู้เอาไว้กับเหล่าครีเชอร์ได้การต่อสู้อัตโนมัตินั้นมีอยู่2ระดับด้วยกันก็ครีเชอร์มันก็มีระดับของมันน่ะเนาะครีเชอร์จะต่อสู้ตามใจตัวเองดังนั้นอย่าวางใจมากเกินไปหากฝึกฝนครีเชอร์ให้ดีจะสามารถต่อสู้ได้อย่างสบายเลยใช่แล้วเองพูดถูกถ้าอย่างนั้นขอให้ชนะในการต่อสู้นะจ๊ะเราเปลี่ยนตัวได้ไหมเอาเป็นตัวนี้บ้างคอมโบ4นะคะเห็นไหมมันจะมีเลขคอมโบบอกนะแล้วก็มีลูกศรขึ้นมาบางตัวจะมีลูกศรนะ2อัน3อันก็ว่ากันไปค่ะคอมโบ4โคตรแรงนะโคตรเท่เลยอ่ะ
แรงสีจ้าหมดฝึกสอ้อน่ารักมียูนิคอร์นด้วยเอาล่ะตอนนี้เป็นการเรียนรู้อย่างสุดท้ายแล้วฝึกฝนเกี่ยวกับครีเชอร์อีกแล้วนะเรื่องสุดท้ายมาดูการผสมครีเชอร์กันเถอะโอ้ไม่ยอมผสมยูนิคอร์นเลยอ่ะมันน่ารักอ่ะผสมยังไงเหรอก่อนอื่นลองกดปุ่มผสมดูนะคะฟิวชั่นการผสมสามารถทำได้โดยการใช้ครีเชอร์2ตัวในระดับเดียวกันและอัปเกรดจนเต็มแล้วนะหากผสมจะได้รับครีเชอร์ใหม่บวก5นะคะซึ่งยูนิคอร์นเมื่อกี้ที่เราได้ก็เป็นบวก5เช่นกันฟิวชั่นใช้ตังค์นะคะ 5,000 เนี่ยอย่าได้ยูนิคอร์นอ่ะได้แซฟไฟเอ็กเฮ้ยน่ารักว่ะ เหมือนไดโนเสาร์เลยว้าครีเชอร์ตัวใหม่ทำแบบนี้ก็ได้รับครีเชอร์ตัวใหม่ด้วยนะสามารถรับครีเชอร์สูงสุดที่ผ่านการผสมเท่านั้นอย่าลืมเขาบอกให้เราจำนะก็อย่าลืมไม่ลืมหรอกฮะได้มาอีก10รูบี้นะคะมาค่ะน่าจะดันเจี้ยนสุดท้ายโอ้ยอตัวเบลอเลยสเปซิเมนไวน์นะคะเอาละได้เวลาแก้แค้นเจ้าแล้วทำเหมือนที่เคยเรียนมาทีละขั้นตอนเริ่มเลยแอทแท็ก3นะคะแปะไว้ตรงนี้โอ้ยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยโอ้ยมันขยื่นออกมานะแอทแท็ก4ไปเลยโอ้ยขยื่นอยู่ได้อู้คอมโบไปเลยจ้าไปเลยลุยอย่างแรงนะโอ้ยไอ้เจ้าอ้วนนี่แอทแท็ก1ไปก่อนสิวหลอกล่อยังอยู่ดีค่ะครีเชอร์ของเรายังไม่บาดเจ็บคอมโบ8ไปเลยตายเย้ yeah, นะคะพามเลเวล5แล้วจ้าหมดฝึกสอนเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมเริ่มต้นจากตรงไหนดีไปผ่านป่าแล้วก็ไปทะเลกันเถอะถ้าอย่างนั้นออกเดินทางจากเอลฟอร์เรสต์กันไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนนะเดะงั้นไปเลยไม่รู้นะไปไหนกันจบไปแล้วนะกับดันเจี้ยนแรกนะคะเคลียร์ไปถึง 4-5 สเตจเลยนะคะก็มาดูหน้า UI กันเล็กๆน้อยๆนะกับเกม Creature โอเคตรงนี้นะคะ Special อะไรนะตรงนี้เป็นแหล่งรวมนะเหมือนเป็นกิจกรรมต่างๆเลย Special Mix ล็อกอินประจำวัน Playtime วงล้อเสียงโชคเยอะมากๆเลยนะอย่าลืมมากดรับอะไรตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ Special Achievement กิจกรรมพิเศษนะอันนี้เป็นกิจกรรมจากในเกมมากิจกรรมเช็คชื่อก็คือโอ้ยนี่รับรางวัลได้นะรับเลยงับเติมเงินครั้งแรกกับ Limited Pack นะคะก็มาดูกันเลยสำหรับคนที่เติมนะคะต่อมาที่เมนูค่ะตรงนี้ก็จะมีอีเวนต์ความสำเร็จจดหมายคอลเลกชันนะคะก็ขออนุญาตไม่กดนะคะก็มีประมาณนี้เนาะในหน้าเมนู Ruby Festival นะคะก็ลองกดดูซิตรงนี้รับรางวัลได้นะก็จะมีบอกนะว่าแรงเท่าไหร่รับรางวัลอะไรได้บ้างนะคะได้เป็นเหมือนคัมภีร์ตรงนี้นะรางวัลเติมเงินนั่นเองนะคะสเปเชียลล็อกอินโบนัสล็อกอินทุกวันได้รับทุกวันก็คือเมื่อกี้นั่นเองเขาย้อนกลับมานะคะสเปเชียลแอคชิเมนต์ก็เช่นกันทีนี้มาที่เควสค่ะเควสตรงนี้นะจะมีเควสประจำวันเควสกิลนะคะแล้วก็เควสกิจกรรมซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เข้ากิลนะคะซึ่งเขาเคลมว่ากิลอ่ะสามารถรองรับผู้เล่นได้สูงสุดถึง50คนเลยนะคะก็ลงมาที่ด้านล่างค่ะ
เกมนี้นะคะมีโหมดการเล่นที่ค่อนข้างเยอะนะคะทั้งสตอรี่ดันเจียนหรือว่าเป็นแอดเวนเจอร์โหมดหรือจะเป็นชาเลนจ์โหมดด้วยนะคะแอดเวนเจอร์ตรงเนี้ยก็จะมีเรื่องของการได้รับรูนนั่นเองนะรูนดันเจียนแล้วก็ได้รับครีเชอร์ที่แข็งแกร่งตรงนี้นะแต่ว่ามันยังล็อกอยู่นะนัดเข้าไม่ได้นะจ๊ะต่อมาชาเลนจ์โหมดค่ะInfinite Tower นะเป็นการไต่ระดับหอคอยขึ้นไปนะก็จะเจอกับมอนสเตอร์มากมายเลยนะต่อมาเป็นบัตรอารีนาค่ะท้าสู้ระหว่างผู้เล่นนั่นก็คือการเล่น PVP นั่นเองนะคะประมาณนี้ต่อมาครีเชอร์เมื่อสักครู่เราได้เรียนกันมาเยอะแยะมากเลยนะคะทั้งการอัปเกรด Evolve Fusion นะคะก็ลองทำดูนะเพราะว่าครีเชอร์มีความสำคัญครีเชอร์แต่ละตัวมีสกิลแล้วก็มีแอคทีฟแล้วก็พวกสกิลต่างๆที่ไม่เหมือนกันอย่าลืมอัปเกรดเพื่อให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะจ๊ะต่อมากิลค่ะตรงนี้ที่นี่คือสถานที่สำหรับกิจกรรมกิลนะคะตามนี้ก็อยากเข้ากับใครคุยกับใครไว้ก็เข้าได้นะคะตรงนี้เลยต่อมา PVP ยังล็อกอยู่นะแล้วก็ช็อปค่ะที่เห็นก็จะมีร้านค้ากาชามีร้านค้าพรีเมียมร้านค้าระดับสูงสุดแล้วก็ตรงนี้ยังล็อกอยู่ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรง15ขึ้นไปนะจ๊ะต่อมาเรื่องของแชทก็ตามนั้นนะคะก็จบไปแล้วค่ะกับการพรีวิวเบื้องต้นนะคะกับเกมGodlike Creature นั่นเองค่ะเพื่อนๆ เนี่ยเล่นได้แล้วนะทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะคะเกมนี้เป็นแนว 2D Tactical RPG นั่นเองค่ะก็คือการลากตัวละครไปนะคะตามช่องก็จะมีการแพ้ธาตุก็ว่ากันไปนะคะก็เอาเป็นว่านะคะเพื่อนๆที่กำลังอยากจะเล่นอยากติดตามข่าวสารข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะคะกับเกม Godlike Creature นั้นก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของ Godlike Creature เลยนะคะไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะคะนอกจากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้นัดด้วยนะคะกด Subscribe Noriko Channel เป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันค่ะสำหรับวันนี้นัดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วนะ See ya บ๊ายบายจ้า